ับผมก็ถ้าเข้ามาชั้นล่างนะครับห้างเซียรังสิตนะครับผมก็จะเจอป้ายนี้นะครับงาน EV Bike นะครับบายเจนุสคอมโก้นะครับก็คือร้านจักรยานคอมโก้ชั้นใต้ดินห้างเซียรังสิตนะครับที่ผมเคยมารีวิวนะครับซึ่งวันนี้เจนุสจัดโปรนะครับจัดโปรโปรโมชั่นช่วงตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่18กันยายน2565นะครับถ้ารีบมานะครับเป็นรายการรวมจักรยานไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับ3ล้อไฟฟ้า3ล้อบรรทุกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรายละเอียดของงานนะครับว่าจัดยังไงนะครับแล้วก็มีแบรนด์ตัวไหนบ้างนะครับที่มาลดราคานะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นร้านคอมโก้นะครับฝั่งโน้นนะครับที่ผมเคยมานะครับฝั่งโน้นนะครับต้องเดินทางโน้นนะครับเจนุสสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็คือยังไงครับวันนี้ละลานตาคือเขาเรียกว่างานอะไรเอ่ยการจัดงานเซลอะค่ะเซลประจำปีของเราเนาะเอามาจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าค่ะอ๋อครับผมจัดงานเซลประจำปีค่ะก็คือจัดงาน EV Bike by Jenut ค่ะครับผมจัดตรงโน้นนะครับ EV Bike by Jenut ครับผมก็คืองานจะมีวันที่9ถึงวันที่18นี้นะคะ9ถึง18กันยายนนี้นะคะลดราคาพิเศษค่ะครับแต่ว่าจริงๆแล้วร้านเราก็ปกติก็ขายถูกอยู่แล้วขายถูกอยู่แล้วก็เลยปกติก็ขายถูกอยู่แล้วแต่อันนี้ก็คือครับเอามาลดราคาให้ลูกค้าก็คือเหมือนจัดโปรช่วงปลายปีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อสำหรับลูกค้านะครับก็คือให้ลูกค้ารู้ว่าเรามีรุ่นไหนขายบ้างเกิดลูกค้าทักมาแล้วไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้มามีทุกรุ่นให้ลูกให้มาเที่ยวชมได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูรวมๆก่อนนะครับอันนี้ก็คือด้านในงานนะครับคือจริงๆแล้วมีแบรนด์ไหนบ้างครับเจมียี่ห้อไหนบ้างดีกว่าเป็นกรณีพิเศษเลยนะคะก็จะเป็นแบรนด์ไลออนแล้วก็ไลออนฟูยูนะครับแล้วก็สมาร์ท EV Bike เป็นตระกูลแบตลิเธียมนะคะแล้วก็เป็นพวกกรณี JNT เงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่3ล้อก็จะเป็นแบรนด์Lion JNT Full U นะคะ Lion JNT Full U แล้วเกี่ยวกับแบตเตอรี่นี่ครับเดี๋ยวเจนุสแจงนิดนึงคือลิเธียมกับแบตเตอรี่แห้งมันต่างกันยังไงครับลิเธียมก็คือเวลาชาร์จจะชาร์จเร็วค่ะจะใช้งานง่ายค่ะเพราะเขาจะมีระบบตัดในตัวอยู่แล้วเนาะก็คือข้อดีของแบตเตอรี่ลิเธียมคือชาร์จเร็วชาร์จเร็วทนนะครับทนแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะก็คือเต็มเร็วมีตัวตัดในตัวนะคะแต่ถ้าแบตเตอรี่แห้งตะกั่วกดข้อเสียของเขาก็คือเขาไม่ตัดคือเราชาร์จตัวตัดค่ะเราชาร์จเราต้องคอยคำนวณใช่ไหมใช่ค่ะการชาร์จแบตเตอรี่ที่ถูกต้องของแบตเตอรี่แห้งตะกั่วกดนะคะก็คือห้ามชาร์จนานเกินไปห้ามชาร์จข้ามวันข้ามคืนเพราะมันจะทำให้แบตเตอรี่ร้อนและบวมค่ะการชาร์จที่ถูกต้องของแบตเตอรี่แห้งหัวกดนะคะก็คือชาร์จครั้งละไม่เกิน6ชั่วโมงนะคะนะครับเพราะว่าถ้าเกินไปแล้วมันจะเริ่มร้อนเริ่มร้อนแล้วจะทำให้เริ่มบวมครับผมนะคะเริ่มร้อนแล้วร่วมบวมพอเริ่มบวมปุ๊บทีนี้ก็จะเริ่มแบบปริอะค่ะปัญหาตามปัญหาตามมานะครับมันจะกลายเป็นชาร์จไม่เข้าอันนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าอ้าวแล้วใช้หมดเลยยกตัวอย่างต่างล้ออย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็ใช้หมดเลยทำไงใช้หมดเลยเนี่ยมันจะชาร์จประมาณ14ชั่วโมงนะคะ14ชั่วโมงถึงจะเต็มนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งชาร์จค่ะเพราะว่าถ้าเราชาร์จยาวต่อเนื่องไปเลยแบตมันจะบวมเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งชาร์จเป็นช่วงๆเช่นค่ะวันนี้ก็คือไม่เกิน6ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือปะลืนแล้วเราค่อยชาร์จใหม่ค่ะเพราะว่าเราจะไม่ชาร์จยาวทีเดียวข้ามวันข้ามคืนเพราะมันจะทำให้ร้อนและบวมค่ะเพราะฉะนั้นการชาร์จที่ถูกต้องก็คือประมาณ 4-6 ชั่วโมงก็พอแล้วค่ะอันนี้คือคำแนะนำนะครับผมเดี๋ยววันนี้ให้เจนุสมาแนะนำนะครับว่าเรามีตัวไหนบ้างตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่านะอันนี้ถ้าเริ่มเข้ามาในหน้างานนะครับเริ่มมอเตอร์ไซค์จดทะเบียนได้นะคะอันนี้คือรุ่นนี้คือรองรับการจดทะเบียนนะครับผมใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกนะคะถ้าโทรมาก็บอกว่ารุ่น Q2 นะคะ Q2 นะครับ Q2 ค่ะ Q2Q2 ตัวนี้จดทะเบียนได้นะคะครับผมส่วนตัวนี้ถ้าโทรมาก็บอกว่าเป็นรุ่น Q1 นะคะ Q1 นะครับ Q1 ใน Q2 นะครับค่ะ Q1 Q2 จะจดทะเบียนได้นะคะอ๋ออันนี้ก็คือจดทะเบียนได้เหมือนกันใช่ค่ะ
เป็นแบตเตอรี่ Q1 นี่จะ72โวลต์ค่ะแบตเตอรี่6ก้อนแบตเตอรี่6ก้อนนะครับ72โวลต์1000วัตต์ค่ะ1000วัตต์ครับแบตเตอรี่6ก้อนนะคะเป็นแบตเตอรี่แห้งประกวดขวดเช่นกันนะคะ6ก้อนค่ะครับผมตัวนี้จดทะเบียนบ้านตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะคะยอดนิยมมากที่แบบว่าวัยรุ่นเอาไปแต่งกันนะคะอ๋ออันดับ1เลยค่ะตัวนี้เริ่มต้นราคายังไงเจ้ตัวนี้ตัวนี้รวมจดทะเบียนแล้วนะคะรวมจดทะเบียน 35,900 ครับผมรวมจดทะเบียนแล้วนะคะก็คือจดทะเบียนนี่คือทางร้านจดให้หรือยังไงดีครับใช่ค่ะราคานี้รวมจดทะเบียนแล้วทางร้านจดให้ลูกค้าสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะว่าจะเอาเป็นรวมจดทะเบียนหรือว่ารวมค่าส่งนะคะต้องอย่างใดอย่างหนึ่งต้องบอกด้วยนะครับอันนี้นะครับ 35,900 ครับผมรวมจดทะเบียนหรือรวมส่งนะคะครับผมต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะเอาเป็นรวมจดทะเบียนหรือรวมค่าส่งนะคะครับผมอันนี้แบบเท่ากันไหมหรือว่าส่วนตัวนี้ Q2 นะคะ Q2 นะครับ Q2 ก็คือราคาอยู่ถูกกว่า Q1 นะคะอยู่ 1,000 บาทก็คือ 34,900 นะคะต้นทุนมาเพียงต่ำกัน 1,000 บาทครับผมรวมจดทะเบียนแล้วเช่นกันนะคะรวมจดทะเบียนแล้วเช่นกันนะคะลูกค้าต้องเลือกระหว่างรวมส่งกับรวมจดทะเบียนนะคะครับผมราคานี้รวมส่งแล้วแต่ยังไม่รวมจดทะเบียนครับแต่ถ้ารวมจดทะเบียนก็คือยังไม่รวมค่าส่งนะคะครับผมอันนี้เขาเรียก Q2 นะคะ Q2 นะครับ Q2 Q1 Q1 อันนั้น Q1 นะครับอันนี้ Q2 นะครับครับผมเรารีวิวเป็นสีน้ำเงินนะคะอ๋อครับผมครับ Q2 เรารีวิวเป็นสีแดงนะคะครับครับผมQ1 จะมีสีน้ำเงินสีขาวสีเขียวสีแดงนะคะแล้วก็สีส้มส่วน Q2 ก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินสีน้ำเงินแล้วก็สีเทานะคะอ๋ออันนี้คือ Q2 ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับอันนี้ก็คือสีน้ำ Q2 สเปคจะเป็นยังไงอันนี้สีน้ำแบตเตอรี่5ก้อนนะคะแบตเตอรี่5ก้อนQ1 แบตเตอรี่6ก้อนอ๋อแตกต่างกันคือ1ก้อนนะครับผมก็เป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับแบตเตอรี่แห้งครับผมครับผมครับครับผมแต่ว่า Q2 ก็คือกำลังวัตต์เขามอเตอร์จะ800วัตต์ค่ะเอาง่าย800วัตต์ตัวนั้น1000วัตต์ตัวนี้800วัตต์ค่ะอ๋อตัวนั้น1000วัตต์ตัวนี้800วัตต์นะครับก็คือแตกต่างกันตรงวัตต์นะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายครับครับผมยอดนิยมนะคะครับมอเตอร์ไซค์ที่จดทะเบียนได้นะครับกำลังวัตต์ก็จะมี 1,000 วัตต์และ800วัตต์ครับผมอันนี้ด้านหน้าก็คือรองรับการจดทะเบียนนะครับผมรองรับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับผมต่อมาก็เป็นล็อกที่2นะครับล็อกที่2นี่คือเป็นมอเตอร์ไซค์จะเป็นสไตล์วินเทจนะคะครับผมสไตล์วินงานวินเทจนะครับสำหรับคนชอบความอะไรก็ว่ากันไปเลยความคลาสสิกนิยมนะคะเหมือนนะเหมือนนะผมว่าเหมือนนะสวยสวยอันนี้แนวคลาสสิกอันนี้ลูกค้าชอบนะคะจะอยู่ที่ 1,200 วัตต์นะคะ 1,200 วัตต์นะครับโอ้โหเป็นยี่ห้อฟูยูนะคะครับผม 1,200 วัตต์ครับมอเตอร์1,200วัตต์60โวลต์นะคะครับผมตัวนี้ยังไม่รองรับการจดทะเบียนนะคะยังไม่รองรับการจดทะเบียนก็คือเอาไปใช้งานได้ราคายังไงเจ้ตัวนี้ใช้งานได้วินเทจมากเลยตัวนี้3,900 รวมจัดส่งแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมรวมจัด 2,900 อันนี้คือราคารวมส่งแล้วนะครับใช่ค่ะราคารวมครับผมตัวต่อไปนะเจ๊ต่อไปตัวนี้นะคะครับผมนี่น่ารักเลยนะคะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมค่ะแบตเตอรี่ลิเธียมก็คือพัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะใช่ค่ะข้อดีของตัวนี้เลยก็คือแบตเตอรี่เขาเลยค่ะตัวนี้ฟูยูเช่นเดียวกันนะคะเป็นแบรนด์ของฟูยูนะครับ Y1 ค่ะถ้าลูกค้าโทรมาว่า FUYU Y1 นะคะครับผม FUYU Y1 นะคะ FUYU Y1 นะครับราคาอยู่ที่ตัวนี้นะคะอยู่ที่ 31,900 รวมส่งเช่นเดียวกัน 31,900 นะครับรวมส่ง 31,900 รวมส่งเช่นเดียวกันครับผมอันนี้ก็คือแนวออกวินเทจเหมือนกันนะผมว่านะคลาสสิกสวยนะครับสวยหรูเลยนะนี่นะครับก็จะโกงนะคะแล้วก็นี่ค่ะนี่เป็นไฟเลี้ยวนะคะโอ้โหดูจะเปิดที่ดูก็ได้ดูเท่นะดูผมว่าเท่นะผมไปดูไกลๆเปิดไฟเลี้ยวค่ะอ๋ออันนี้นะครับนี่ไฟเลี้ยวนะครับก็ไฟเลี้ยวค่ะไฟหน้านะคะครับผมไฟหน้าก็สีแบบสีออกวินเทจโอเคครับอันนี้ชอบสไตล์วินเทจนี่นะครับชอบสไตล์นี้เนาะเป็นของฟูยูทั้ง2รุ่นนะครับใช่ค่ะเป็นยี่ห้อฟูยู
นี่นะครับผมสมาร์ททีวีไว้ค่ะเป็นซูยูนะคะอ๋อครับผมนี่นะครับสวยนะครับนี่นะครับผมให้ดูชัดๆนี่ครับสมาร์ททีวีไว้โอเคครับนี่นะครับถ้าชอบสักก็อยากเห็นนะคะบีบแตรโอ้แตรดังมากเลยนะครับผมเมื่อกี้เราอยากบีบแตรคันนี้ให้ลูกค้าดูเนาะอ๋อครับบอกว่าตัวนี้ตัวนี้บีบแตรนิดนึงนะครับตัวนี้เหมือนโครงใหญ่มากนะผมว่าโอ้โหเปิดไฟให้ดูค่ะเนี่ยไฟเขาก็สีคลาสสิกนะครับโอเคครับเจ๊ลูกค้าอยากดูเนาะครับผมก็เปิดให้ดูเลยระยะทางวิ่งได้ประมาณ60กิโลนะคะ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ประมาณ60เช่นเดียวกันครับผมประมาณ60นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ2รุ่นนี้นะคะตัวนี้เรียก Y1 ตัวนี้เรียก Y8 นะคะอ๋อ Y1 กับ Y8 นะครับใช่ค่ะทีนี้ที่ต่างกันก็คือตัวนี้ Y8 จะเป็นแบตเตอรี่แห้งกระตั่วกดนะคะอ๋อครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมลิเธียมนะครับนี่ครับก็คือใหญ่กว่าตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวนี้จะกระทัดรัดนะครับครับผมเขาเป็นแบตลิเธียมอ๋อครับผมเดี๋ยวเทปปิดไฟหน้านิดนึงใช่ค่ะต่อไปนะครับผมก็คือของอันนี้ของไลออนใช่ไหมอันนี้จะเป็นอันนี้เรารีวิวไปแล้วอ๋อรีวิวเป็นคิวหนึ่งนะคะอ๋อใช่ครับส่วนตัวนี้จะเป็น Y2 นะคะตัวนี้ยังไม่ได้รีวิว Y2 ค่ะจะเป็นตัวที่ต่อจาก Y1 เมื่อสักครู่เนาะของ Fuyu เนาะครับผม Y2 ของอันนี้ Y2 ของฟูยูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับส่วนพันวัตต์นะคะพันวัตต์แบตเตอรี่ลิเธียมเช่นเดียวกันโอ้แบตเตอรี่ลิเธียมเช่นเดียวกันครับผมพันวัตต์ก็เป็นแนวแบบสวยคลาสสิกเหมือนเดิมนะผมว่านะเดิมนะคะดูดิเปิดตัวนี้เปิดไฟให้ชมกันเลยว่าเป็นยังไงเนาะครับผมอันนี้ไฟเลี้ยวนะครับไฟหน้าไฟตัวนี้จะเป็น LED นะคะครับผมโปรเจคเตอร์ไฟจะเป็นโปรเจคเตอร์เนาะอันนี้อันนี้สวยมากเลยแล้วก็มีตัวไฟอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับผมใช่ค่ะ Y2 ก็จะมีสีแดงสีเหลืองนะคะแล้วก็สีขาวครับผมมีหลายสีค่ะลูกค้าถามสีได้นะคะนะครับอันนี้คือถามสีได้ใช่ค่ะอันนี้เป็น Y2 นะคะ Y2 นะครับ Y2 นะครับให้แจ้งด้วยนะครับแล้วก็ราคายังไงเจ๊ราคา 31,900 รวมส่งเช่นเดียวกันนะ 31,900 ลิเธียมเช่นเดียวกันแบตเตอรี่ลิเธียมโอ้นี่แหละครับข้อดีนะครับข้อดีนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมนะคะทรงสวยเนี่ยคืออย่างดีเลยเนาะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นสไตล์มอเตอร์ไซค์เนาะอันนี้คือด้านหน้านี่คือเป็นสไตล์คนชอบมอเตอร์ไซค์นะครับใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นแนวที่เรารีวิวมาทั้งหมดเมื่อกี้มันจะ 30,000 นิดๆเนาะต่อไปเราจะไปดูมอเตอร์ไซค์ตัวถูกลงมาหน่อยนะคะก็มีตัวราคาที่ดรอปลงมาอีกนะครับผมก็คือ20,000กว่า20,000กว่านะอันนี้ใช่ไหมเจ๊เดี๋ยวนะครับอันนี้จะเป็นสไตล์คล้ายๆหน้าคล้ายๆฟีโน่อ๋อครับอันนี้ต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์หน้าฟีโน่นะครับหน้าฟีโน่คล้ายๆนะคะคล้ายๆนะครับนี่นะครับหน้าคล้ายๆฟีโน่คล้ายๆอะไรอ่ะเหมือนรถเขาเรียกกันนะคะนิวฟีโน่อะไรเขาครับผมแต่นี่เป็นนิวไลออนนะคะครับนิวไลออนนะครับตัวนี้มีกล่องนะคะมีกล่องมีกล่องด้านหลังน่ารักนะครับอันนี้ราคาถูกลงมานะครับก็คือแบตเตอรี่ยังไงเจ๊แบตตัวนี้วัตต์นะคะ1,000วัตต์ค่ะ1,000วัตต์โอ้ก็วัตต์สูงอยู่นะ60โวลต์ 1,000 วัตต์อ๋อนะครับ1,000 วัตต์ค่ะตัวนี้จะวิ่งได้ประมาณ60กิโลต่อการชาร์จ1ครั้งครับผมระยะทางความเร็วก็ประมาณ60เช่นเดียวกันนะคะครับผมมอเตอร์ไซค์ตอนนี้จะอยู่ประมาณนี้ตัวนี้เป็นดิสเบรกหน้าโชคน้ำมันค่ะคเป็นดิสเบรกหน้าเป็นดิสเบรกหน้านะครับเมื่อกี้ที่เราคุยทั้งหมดก็เป็นดิสทั้งหมดเลยนะคะอ๋อก็คือเป็นดิสเบรกทั้งหมดนะครับแต่อันนี้เฉพาะดิสเบรกหน้าแต่เมื่อกี้ทั้งหน้าทั้งหลังนะคะอ๋ออันนั้นคือครบเลยใช่ค่ะนะครับใช่ครบเลยแต่อันนี้ราคาดรอปลงมายังไงเจ๊ราคาจะอยู่ที่23,900ค่ะสำหรับคนที่ต้องการราคาต่ำลงมาอีกก็มีให้เลือกนะครับอันนี้คุ้มมากเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้ขี่คุ้มมากเลยค่ะขี่นิ่มผมว่ามันทรงสวยมากนะทรงสวยขี่นิ่มนะคะขี่นิ่มเราจะมาดูหน้าปัดแล้วก็ดูไฟกันเนาะดูหน้าปัดค่ะนี่นะครับหน้าปัดนะครับนะคะครับผมนี่ค่ะเปิดให้ดูหน้าปัดก็จะเป็นอย่างนี้
สวยเลยค่ะแล้วอันนี้เราดูไฟหน้าไฟเลี้ยวกันแล้วบีบแตรนี่นะครับต้องบีบแตรให้ดูด้วยแตรดังมากเลยก็ไฟนะสวยนะคะคันนี้ครับผมไฟเลี้ยวสวยงามเลยตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่แห้งใช่ไหมเจ๊ใช่ค่ะแบตเตอรี่แห้ง5ก้อนค่ะวิ่งได้ประมาณ60-70กิโลเลยค่ะแล้วขี่นิ่มมากคันนี้นะคะครับผมครับคันนี้จะเป็นดิสเบรกหน้าชนน้ำมันนะอันนี้นะครับก็ราคาก็คือถูกลงมาอีกถูกกว่าเมื่อกี้ครับผมที่จดทะเบียนได้ประมาณ10,000บาทครับผมก็นี่นะครับสำหรับรุ่นไหนต่อไปนะครับคันเมื่อกี้ที่เรารีวิวไปเนาะที่ว่าหน้าเป็นฟีโน่นะคะจะเรียกว่ารุ่น E1 นะคะ E1 นะครับ E1 ค่ะต่อไปตัวนี้จะรุ่นเรียกว่า FY2 ค่ะครับผมFY2 อันนี้นะคะจ๊ะเล็กน่ารักนะจะออกทรงเหลี่ยมนะครับอันนี้จะออกทรงเหลี่ยมนะผมว่านะครับครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบทรงมนนะครับทรงมนกลมตัวนี้จะทรงออกเหลี่ยมนะครับแล้วแต่คนชอบนะหน้าหลังนะคะหน้าหลังนะครับสวยเลยหน้าหลังเลยเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นดิสเบรกทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะครับผมกล่องก็จะเป็นแนวแบบออกวัยรุ่นเลยนะนี่นะครับโอเคครับอันนี้มีกล่องด้านหลังนะครับผมนี่นะครับจะเป็น48โวลต์ค่ะ48โวลต์นะคะตัวเมื่อกี้เขา60ตัวนี้48ค่ะ48โวลต์ค่ะราคายังไงเจ๊ตัวนี้ราคาจะถึง 1,000 บาทค่ะ 22,900 รวมส่งแล้วราคาก็คือลดลงมาตามกำลังโวลต์กำลังวัตต์ค่ะครับผมนะครับอันนี้เผื่อลูกค้าถามว่าเอ๊ะทำไมราคามันไม่เท่ากันอ๋อนะครับก็คือ48โวลต์คือ4ก้อนอืม60โวลต์คือ5ก้อนอ๋อครับผมก้อนนึงก็ 1,200 แล้วอืมครับผมแบตเตอรี่ก้อนนึงอ่ะค่ะครับผมอันนี้ก้อนนึงก็ประมาณ 1,200 แล้วครับผมครับฉะนั้น60โวลต์แบตเตอรี่มากกว่ามันจะต้องแพงกว่าประมาณครับผมอันนี้คือข้อเปรียบเทียบราคานะครับต้องบอกให้ลูกค้ารู้อย่างนี้นะครับราคาต่างกันตรงที่วัตต์แล้วก็แอมป์อ๋อครับคือแรงดันค่ะแรงดันคือเอาแบตเตอรี่มาอนุกรมกันเนาะก็คือ12 12 12 12 24 2ก้อน24โวลต์3ก้อน36โวลต์4ก้อน48โวลต์5ก้อน60โวลต์6ก้อนคือ72โวลต์ครับผมส่วนใหญ่บ้านเราจะอยู่ที่ถ้าเป็นรถจักรยานนะคะจะอยู่ที่48โวลต์ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์จะอยู่ที่48ถึง72โวลต์อันนี้ที่เป็นที่นิยมกันตอนอยู่ขนาดนี้นะคะครับเป็นที่นิยมอยู่ขนาดนี้คือ48โวลต์คือ4ก้อน60โวลต์คือ5ก้อน72โวลต์คือ6ก้อนอันนี้คือที่กำลังเป็นที่นิยมของบ้านเรานะคะครับผมอันนี้คือ48โวลต์อันนี้คือมอเตอร์ไซค์นะครับ1,000วัตต์นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วข้อนี้อันนี้ตัวเล็กลงมานะครับน่าจะเหมาะสำหรับน้องน่ารักตัวนี้น่ารักครับออกแนวน่ารักออกแนวเท่เลยนะตัวนี้สไตล์มด X เลยตัวนี้ราคาน่าจะเบาลงมาอีกใช่ไหมเจ๊19,900อ๋อตัวนี้หมื่นกว่านะครับผมหมื่นกว่านะครับก็ออกแนวสไตล์มอเตอร์ไซค์นะครับผมมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านิดนึงนะครับ19,900นี่นะครับ